การเอาตัวรอดของผู้หญิงเลข4บวกขึ้นไปจะต้องทำยังไงคะง่ายๆนิดเดียวครับคุณต้องมีสติค่ะดูพิจารณาอันนี้สำคัญงานเงินความรักเราได้บอกไว้เรียบร้อยในรายการเสือสิงกระทิงซ่าแล้วติดตามดูนะคะคุณจะได้คำตอบค่ะคำแรกตอบเร็วรุ่นใหญ่วัยเลข4ทำงานยังไงให้คนจำสัตว์ว่ากระเทยเอ่ยแถลงมาแล้วหนูแกล้งเป็นกระเทยเอ่ยคำขำเงินไม่ใช่คำตอบของวัยนี้เข้าสู่เลข4ยังไงให้ชีวิตแฮปปี้อยู่ตลอดคนอายุ40มันไม่ใช่วัยที่สำหรับการเริ่มต้นอะไรใหม่มันเป็นวัยที่ต้องมีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เหนื่อยมากคนละรายการสาระไม่เคยมีใครล้วงคำตอบจากเราได้ลึกขนาดนี้ได้เห็นสัญชาตญาณของเราสันดานดิบของเรารายการนี้รายการแรกเลยค่ะโลกสวยด้วยมือเราไม่รวยพันล้านชีวิตก็แฮปปี้พี่เคยจนมามากที่สุดพี่บอกเลยว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินคนที่รวยที่สุดในโลกคือคนที่รู้จักพออยู่เป็นคุณผู้ชมจะได้ชมอะไรจากเทปนี้บ้างคะพี่ทองความสวยของดิฉันค่ะที่จะอยู่คู่กับรายการแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะยามค่ำคืนบ้างเป็นธรรมะสวัสดีก่อนนอนนะคะเจอนางร้ายรุ่นน้องว่าเราเล่นละครห่วยพี่เล่นไม่ดีอ่ะมีอะไรบอกพี่พี่ควรตรงไหนพี่ควรออกจากวงการเลยค่ะแล้วพี่ควรไปปรับปรุงการแสดงของพี่ได้ใช่หรือไม่ชีวิตคู่เป็นคำต้องห้ามจะขอนั่งเชิดๆอยู่บนคานต่อไปทำคานทองของเราให้เป็นคานทองนิเวศเราไม่ต้องไปกังวลนะคะถ้าคุณผู้ชม40แล้วยังหาผู้ชายที่ดีไม่ได้ก็ไม่ต้องหาค่ะเสือสิงกระทิงซ่า